ครับคุณผู้ชมครับคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับในสัปดาห์แรกของปี2558นะครับเรามาพร้อมกับวันเด็กนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเรากลับเข้ามาอยู่ที่สถานีเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องราวของวรรณกรรมและก็หนังสือซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ก้าวสู่อนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยผู้ซึ่งได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งจากแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเด็กนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าคุณสาธิตทำอะไรบ้างนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะเกียงครับมือหายยังครับถอดเฟือกแล้วฮะถอดเฟือกแล้วนะครับเมื่อเช้าที่ห้าเป็นของขวัญปีใหม่ที่น่ารักมาก คุณหมอบอกถอดได้แล้วแต่ว่าก็ยังบวมๆอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยจะลงตัวดีนักใช้เวลาครับหมอบอก3เดือนนะ3เดือนกว่าจะทุกอย่างจะลงตัวครับมันหักนิ้วนี้ครับนิ้วกลาง3ท่อนเอง3ท่อนเองแต่ก็นิ้วนาง2ท่อนโอ้โหครับตอนนี้ก็ติดกันแล้วฮะติดกันแล้วครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันเด็กเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นสนุกกับเด็กฮะก่อนอื่นที่เราจะไปหนังสือเรื่องวรรณกรรมเด็กนะฮะขออนุญาตขายหนังสือก่อนนะครับดีครับหนังสือที่คุณสาธิตช่วยชอบประชาสัมพันธ์มากเลยฮะดูแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่ประชาสัมพันธ์ไปนี่เพิ่งเห็นเล่มจริงเพิ่งเห็นตัวเองเขียนคำนำเข้าท่าก็ครั้งนี้แหละตอนจบคำนำเขียนไว้บอกว่าคำนำนี้ผมเขียนให้เพราะพี่ตะเกิงขอให้เขียนครับแต่ที่ลุ้นจริงๆคืออยากเห็นหนังสือเพราะผมคิดหนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกเหตุการณ์ชุมนุมที่ทรงคุณค่าอีกเล่มจากสายตาและฝีมือคนสื่อมากประสบการณ์อย่างพี่ตะเกิงครับนะฮะซึ่งผมดูในเล่มแล้วนะครับครับมันครบถ้วนเรื่องผู้คนเหตุการณ์มันมีคือภาพทุกภาพมันเล่าเรื่องได้หมดอ่ะภาพทุกภาพเล่าเรื่องใช่มันเล่าเรื่องได้หมดแล้วก็มันมีหลายคนที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาด้วยเหรอเฮ้ยมาด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลากหลายเหตุการณ์แล้วก็ชาวบ้านเด็กแล้วครั้งนี้อย่างที่คุณตะเกิงกับผมเคยคุยกันมานานแล้วเป็นงานชุมนุมที่มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมเยอะที่สุดเยอะมากตอนคาบเกี่ยววันเด็กเราจัดงานวันเด็กกันที่ราชดำเนินก็ยิ่งใหญ่มากตอนนั้นคือผมตั้งใจว่าจะทำรวมเล่มเด็กๆของมวลมหาประชาชนเนี่ยสักเล่มหนึ่ง oh. เพราะผมไปดูแล้วเนี่ยนะฮะภาพเด็กๆที่ผมถ่ายไว้เนี่ยนะฮะเป็นพันเลยนะฮะดูดิเนี่ยนี่สองคนที่พี่น้องนะฮะมายืนรออยู่ตรงแถวๆถนนจันทร์แถวๆอ๋อมารอลุงกำนันรอลุงกำนันนะฮะอยู่ที่ตรงวิทยุการบินพลเรือนนะฮะสองคนเนี่ยดูเขาสวมแว่นพี่น้องให้สัมภาษณ์บูสกายทั้งคู่เลยแต่พี่กับน้องชอบแว่นไม่เหมือนกันนะเนี่ยเด็กเล็กเด็กน้อยครับเยอะเนี่ยพาลูกมาแต่งตัวคล้ายกันฝาแฝดคุณพ่อคุณแม่มาทั้งคนทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความสุขนะฮะอันนี้ก็หายไปนี่เนี่ยดูหน้าตาอ๋อแล้วเจอกันน่ะเหรอแล้วเจอกันโอ้เนี่ยฮะโอ้เขาหายไปทั้งหมดที่ถ่ายรูปไว้เนี่ยนะผมถ่ายรูปไว้เนี่ยเนี่ยในรูปเหตุการณ์แบบนี้น่ารักใช่นี่ถ่ายไว้เนี่ยนะคนละเวลากันนะครับแล้วก็ทั้งสามมันพอเสร็จแล้วมันได้เรื่องหนึ่งพอดีโอ้ครับอันนี้ก็จะเป็นคือผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียด คือบางทีสายตาคนอื่นเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมักจะสนใจบางสิ่งบางอย่างครับแต่สายตาอย่างคนที่เขาทำสื่อเนี่ยเขาจะเก็บอะไรบางอย่างซึ่งพอเลยเวลานั้นไปแล้วภาพแบบเนี้ยมันจะมีค่าเช่นเนี้ยอย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ค่อยถ่ายกันหรอกแต่คนทำสื่อจะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆรูปเนี้ยมี4รูปตั้งแต่สีขาวสีแดงแล้วก็สุดท้ายมาน้ำเงินกลายเป็นว่าเขากำลังเพ้นธงชาติอยู่บนข้อมือครับครับครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เชิญชวนคุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้นะไม่ได้จ้างมาเองผัวรวยใช่อันนี้อยู่สวนลุมดีครับดีเล่มนี้ผมอยากให้มีเก็บเอาไว้นะแล้วก็รักใครชอบใครก็ซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่ผมว่าก็จะชอบมากโอ้โหกบฏภูเก็ตกบฏภูเก็ตเต็มหน้าเลยนะเนี่ยเต็มหน้าเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ครับนะฮะเพื่อที่จะใส่ภาพของคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ใส่เข้าไปนะฮะแต่รูปนี้รู้สึกจะดีนะฮะ
รูปปกรองเลยฮะปกรองเลือกรูปได้ดีมากฮะเลือกรูปได้ดีมากครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เราคุยเรื่องหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ไปแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ที่ Blue Sky เนี่ยเหลือ900เล่มนะฮะเหลือครับครับขายไป20วันเนี่ยนะฮะตั้งแต่27ธันวาจนถึงวันเนี้ย 5,000 เล่มแล้วฮะสายส่งไหนขายดีสุดฮะสายส่งบูสกายเนี่ยนึกว่าสายส่งสวนโมกฟ้าวันใหม่ฮะสายส่งสวนโมกอันนี้ยังไม่นับรวม ยังไม่รวมลุงกำนันเห็นบอกพกไปทุกที่พกไปทุกที่แล้วก็ใครสนใจก็คณะของท่านเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเห็นบอกว่าจะช่วยกองทุนบวชด้วยเพราะว่าวันที่31เนี่ยท่านก็จะบวชไปอีกทุกเดือนละ60รูปใช่นะฮะแล้วบังเอิญพูดเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องหนังสือสู่ฝันด้วยก็คือพระลุงกำนันเนี่ยครับจะทำกองทุนบวชเพราะว่าท่านตั้งใจว่าจะจัดบวชพระถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยในปี58ในทุกเดือนเดือนละรุ่นครับเพราะฉะนั้นถ้าปักหลักกันว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามเรื่องศึกก่อนเลยครับเพราะยังไม่มีการพูดกันยังไม่ศึก ถ้าจะยาวเพราะถ้าท่านจะบวชเดือนละรุ่นก็ต้องอยู่กันครับครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยนะฮะก็ได้นำหนังสือเล่มนี้นะฮะไปทางภาคใต้ด้วยครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็นำเข้ากองทุนบวชครับคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหลวงลุงกำนันเนี่ยบางทีเนี่ยสมมติว่าไปทอดผ้าป่าวัดในพื้นที่ห่างไกลบางทีท่านก็รายได้จากการจำหน่ายหนังสือเนี่ยท่านก็ถวายวัดไปเลยไม่ได้เอากลับไม่ได้เอากลับสวนโมกนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ท่านทำอยู่ครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องหนังสือ เกี่ยวกับเด็กนะฮะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งคุณสาธิตเนี่ยยิวของอาจารย์คึกฤทธิ์ใครที่ไปดูหนังเรื่อง God and King เนี่ยนะฮะหรือว่าบัญญัติสิบประการครับกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะสนุกผมก็กลับมาอ่านเพราะว่าผมไปดูหนังเรื่องบัญญัติสิบประการฉบับสร้างใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดผมไปดู Exodus มานั่นExodus นะฮะ God and King ครับนะฮะผมก็มาอ่านแล้วปรากฏว่าผมมาเจออยู่ประโยคนึงผมจะอ่านประโยคนี้จากหนังสือของอาจารย์คึกฤทธิ์เล่มนี้แล้วผมจะถามความเห็นคุณสาธิตนะครับหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยนะครับเขียนพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2510 48ปีครับ48ปีครับย้อนกลับไปท่านเขียนอย่างนี้ครับฮะท่านพูดถึงยิวและท่านก็พูดถึงว่ายิวกับอียิปต์แล้วก็ยิวกับโรมันทีนี้ท่านก็มาถึงบอกว่าที่อาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยมันก็จะมีผู้ปกครองอาณาจักรเนี่ยเรียกกันว่าสภาเซเนตนะฮะสภาเซเนตแล้วก็ประชาชนโรมนะฮะเป็นผู้ปกครองนะฮะระบบสาธารณรัฐอาจารย์คึกฤทธิ์เขียนประโยคนึงไว้อย่างนี้บอกว่าสิ่งที่สภาเซเนตกลัวที่สุดก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเมืองไทยทุกฉบับตลอดลงมาจนถึงสภาร่างรัฐธรรมนูญทุกวันนี้กลัวอยู่เป็นหนักหนาสิ่งนั้นคือทหารทำการปฏิวัติและยึดอำนาจนี่คือความกลัวของนี่คือความกลัวของนักการเมืองโรมเมื่อ2,000กว่า2,000ปีที่แล้วครับยังเป็นสิ่งที่กลัวมาจนถึงปัจจุบันทีนี้อาจารย์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าสภาเซเนตของโรมเนี่ยกลัวทหารปฏิวัติและยึดอำนาจก็ได้พยายามใช้กฎหมายป้องกันสิ่งที่น่ากลัวนี้คือเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญเลยป้องกันเลยป้องกันเลยเช่นเดียวกับที่เขียนกันไว้ในรัฐธรรมนูญเมืองไทยชกเธอบักเป็นต้นว่าสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนของโรมบอกว่าห้ามมิให้แม่ทัพนายกองคนใดนำทหารเข้ามาในกรุงโรมกองทหารทุกกองจะต้องตั้งอยู่นอกกรุงโรมและห่างจากกรุงโรมเป็นทางไกลตามที่กฎหมายกำหนดทหารจะเข้ากรุงโรมไม่ได้นะฮะจะเข้ามาได้เฉพาะเข้ามาแห่ฉลองชัยชนะข้าศึกเท่านั้นและชัยชนะครั้งใดจะมีการฉลองได้หรือไม่ต้องให้สภามีมติเสียก่อนเมื่อทหารเดินขบวนแห่เสร็จแล้วต้องรีบออกจากกรุงโรมไปทันทีจะค้างในกรุงโรมไม่ได้ส่วนทหารชั้นแม่ทัพในกรองนั้นหากประสงค์จะเข้ามาในกรุงโรมให้เข้ามาแต่ตัวและนอกจากนั้นเนี่ยสภาเซเนตยังมีข้อบังคับหยุมหยิม
เข้ามาแล้วก็ต้องแต่งตัวเหมือนพลเรือนสุดท้ายนะฮะอาจารย์คริสสรุปว่าถึงจะเขียนในที่สุดกฎหมายเนี่ยก็ป้องกันทหารยึดอำนาจไม่ได้ เพราะทหารก็เข้ายึดอำนาจการปกครองกรุงโรมไว้ได้ในที่สุดและปกครองเป็นผู้เผด็จการติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนสิ้นวาสนากรุงโรมผู้เผด็จการในภาษาลาตินเนี่ยคืออิมเพอเรเตอร์ฝรั่งรุ่นหลังเรียกว่าเอ็มเพอเรอร์ซึ่งเอามาแปลผิดแต่ต่อมาเนี่ยทุกคนใช้ตามจูเลียสซีซาร์พระเจ้าซาของรัสเซียก็ดัดแปลงมาจากคำว่าซีซาร์ของโรมไกเซอร์ของเยอรมันก็ดัดแปลงมาจากซีซาร์เหมือนกันนะเช่นเดียวกับสลัดซีซาร์ซีซาร์สลัดก็ซีซาร์สลัดเหมือนกันฟังดูอย่างนี้แล้วคิดยังไงครับคือผมฟังแล้วผมคิดว่าเราจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพลังอำนาจของทางทหารเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นพลังที่ทำให้คนซึ่งมีอำนาจเนี่ยหวั่นเกรงเหมือนกันว่าตัวเองอาจจะไม่กล้าใช้อำนาจจนเกินเลยขอบเขตนี่ถ้าคิดในแง่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดใช้เกินเลยขอบเขตไปเนี่ยพลังอำนาจทางทหารซึ่งเหมือนกับดูแลความมั่นคงของอาณาจักรนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมีกำลังมาจัดการกับคนที่ใช้อำนาจเกินไปด้วยก็ได้ครับแม้ว่าบางครั้งพอฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายพลเรือนมีอำนาจมากขึ้นก็เขียนรัฐธรรมนูญป้องกันไม่ให้ฝ่ายทหารเนี่ยมาใช้อำนาจลบล้างอำนาจของตนเองซึ่งอ้างว่าได้รับมาจากประชาชนแต่ว่าสัจธรรมข้อนี้อาจจะเหมือนโรมนะ ก็คือฝ่ายพลเรือนก็ใช้อำนาจกันเกินเลยขอบเขตสุขสบายร่ำรวยกันใช้ชีวิตแหลกเหลวจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทหารก็เข้ามาทำการยึดอำนาจได้ครับแต่ว่าทหารจะยึดอำนาจโดยที่ไม่มีฐานรองรับจากประชาชนประชาชนเลยเนี่ยมันยืนไม่ได้เหมือนกันนะคุณตั๊กเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็คงคล้ายๆกันเพราะจู่ๆทหารบอกว่ารัฐบาลนี้บริหารดีฉันอยากมีอำนาจบ้างฉันยึดเถอะถ้าประชาชนไม่เอาด้วยมันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสาธิตกำลังสรุปเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามฐานสำคัญคือประชาชนถูกใช่ครับคือบางคนเนี่ยพยายามจะนิยามว่าการยึดอำนาจนั้นเลวการปฏิวัตินั้นเลวครับแล้วพูดเสมือนกับว่าการเลือกตั้งซึ่งมาจากประชาชนนั้นดีไปเสียหมดแต่สาระจริงๆมันอยู่ที่การใช้อำนาจต่างหากคุณได้อำนาจจากอันใดก็แล้วแต่ที่เราต้องการมากที่สุดในอุดมคติคืออำนาจซึ่งอ้างอิงฐานที่มาอำนาจจากประชาชนครับไม่ใช่การปฏิวัติแต่การอ้างอิงฐานอำนาจประชาชนถ้าได้มาด้วยไม่สุจริตแล้วยิ่งใช้ไม่สุจริตนะมันเลวซะยิ่งกว่าคนที่มาด้วยการปฏิวัติแต่ไม่ทุจริตเสียอีกที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เชียร์ทหารปฏิวัตินะครับแต่ถ้ามาด้วยอำนาจแล้วยังมาทุจริตอีกทำบ้านเมืองเสียหายอีกแน่นอนที่สุดมันก็เลวที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาระมันอยู่ที่ใช้อำนาจเพื่อใครยิ่งประชาชนไว้วางใจครับแล้วก็ใช้อำนาจจากประชาชนเนี่ยมาทำในสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยครับยิ่งน่ารังเกียจเพราะว่าคุณหักหลังคนทั้งประเทศใช่ครับนะฮะคนที่คุณไปขอร้องให้เขามาลงคะแนนให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนั้นคือสิ่งที่สรุปทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยตอนที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจก็เขียนกันไม่ให้ทหารเข้ามาก็คือทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะพอฝ่ายทหารมีอำนาจเวลาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำลังเถียงอยู่ว่ามาจากการเลือกตั้งก็ไม่จำเป็นแล้วก็ดูเหมือนว่าก็จะเขียนลดทอนกำลังอำนาจของฝ่ายการเมืองด้วยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยทิศทางที่กำลังเขียนรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้คือผมคิดว่าถ้าการเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจแล้วเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักคิดในการเขียนรัฐธรรมนูญแต่ละอันว่าปรัชญาเบื้องหลังการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรยุคปี40คุณตะเกิงจำได้ชูธงเขียวไว้ทั้งประเทศครับเขียนรัฐธรรมนูญให้ภาคประชาชนมีอำนาจมากขึ้นแล้วพยายามที่จะสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคที่แข็งแกร่งมีผู้บริหารที่แข็งแกร่งแล้วสามารถที่จะล้มได้ยากเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกว่า
พรรคการเมืองอ่อนแอรัฐบาลก็มาจากหลายพรรควุ่นวายปรากฏหลังจากนั้นต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญปี50 อีกทีเพราะมีปฏิวัติตอน48ปี49ก็เนื่องจากว่าพอนักการเมืองพอได้ไปจากอำนาจจากอันนั้นไปแล้วก็ใช้เกินเลยขอบเขตก็มาเขียนรัฐธรรมนูญ50ก็สร้างกระบวนการตรวจสอบขึ้นมาครับปรากฏว่าทำไปทำมาปี50นี้กระบวนการตรวจสอบเอาอะไรไม่ได้เพราะไปสร้างพรรคการเมืองซะจนแข็งแกร่งแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็กลืนไปหมดตอนนี้ก็เลยมีความคิดกันว่าเอ๊ะถ้างั้นทำให้อำนาจการเมืองเนี่ยมันลดลงแล้วก็ให้อำนาจฝ่ายข้าราชการเนี่ยมีมากขึ้นครับผมคิดว่าหลายฝ่ายก็มีข้อกังวลนะเพราะเรื่องแบบนี้ยังไม่เคยเกิดนะมันเกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วในที่สุดมันสะสมพวกเทคโนแครตที่เข้าไปทำมาหากินกับระบบราชการตอนนั้นสภาพัฒน์ยิ่งใหญ่มหาศาลมากในยุคเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วเพราะว่ามันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจออกมากลายเป็นชี้นำทิศทางการพัฒนาได้สุดท้ายเราก็หักล้างเสียด้วยการมาสร้างฝ่ายการเมืองขึ้นมายิ่งใหญ่เหนืออันนั้นเพราะถือว่าการเมืองมาจากประชาชนเพื่อนผมคิดว่าถ้ามีข้อกังวลเช่นนี้เนี่ยทำยังไงหาหลักสมดุลใหม่ที่จะสร้างอำนาจภาคประชาชนให้ตรวจสอบได้เข้มแข็งได้เข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบได้ผมไม่คิดว่าการเอาราชการมาเป็นอำนาจสูงสุดหรือมีอำนาจมากกว่าการเมืองจะดีครับมันสวนทางกับหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ประสบการณ์มาคือว่าเมื่อถามมีอำนาจมากก็ไม่ดีราชการมีอำนาจมากก็ไม่ดีถ้าใช้อำนาจนั้นไปในทางเสื่อมถอยครับพอฝ่ายการเมืองมีอำนาจมากก็เกิดข้ามเส้นพอดีครับคือไปหลงอำนาจเหลืองอำนาจไปสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับมาหาจุดพอดีครับจะพอดีโดยกติกาหรือจะพอดีโดยวิธีคิดอันนี้ก็ต้องรอดูใช่ครับว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นยังไง เอาละครับมีอะไรที่จะฝากเรื่องนี้ต่อไหมฮะจากประเด็นที่ผมหยิบมาจากอดีตเพื่อที่จะฉายอนาคตปัจจุบันซึ่งโอ้โหมันตรงเป๊ะเลยนะฮะ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยคนกลัวทหารปฏิวัติถึงขั้นเขียนกันไว้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้มั้ง แต่ไม่ใช่เปิดโอกาสนะ ความหมายผมก็คือว่าอย่าคิดว่าพลังที่ขึ้นมาคัดง้างกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีแต่เฉพาะนักการเมืองเลือกตั้งกับทหารเท่านั้นครับอย่าลืมมวลมหาประชาชนเนี่ยเล่มสู่ฝันเนี่ยแล้วเขาประกาศปฏิวัติประชาชนนะตอนนั้นครับแม้ว่ามันจะทำไม่สุดทางก็ตามแต่กลายเป็นว่าพลังของประชาชนก็เป็นอีกพลังหนึ่งซึ่งขึ้นมาเป็นพลังที่คอยตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้คนมีอำนาจเนี่ยมันเกินเลยไปได้ครับรู้สึกว่าคุณตะเกิงจะทิ้งคำไว้ในโปรยปกหลังนะใช่ฮะเรายังเก็บนกหวีดของเราไว้ถ้าเมื่อไรใครทำนอกลู่นอกทางมวลมหาประชาชนก็เป่านกหวีดกันใหม่ความหมายนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนตื่นครับประชาชนรวมตัวประชาชนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเรื่องอนาคตก็จะมาเป็นพลังที่คอยคัดง้างอีกทีครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หาจุดสมดุลเสียระหว่างราชการการเมืองระบบตัวแทนและพลังอำนาจประชาชนครับโดยเอาประโยชน์ประเทศอยู่ตรงกลางฮะอันนี้เราจะหยุดเรื่องการเมืองไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไว้คุยกันค่อยๆ คุยกันเพราะคุยแล้วติดลมติดลม นะฮะวันที่เราจะคุยเรื่องเด็กนะครับเรื่องวันเด็กคำถามนะฮะผมก็เพิ่งทราบว่าคุณสาธิตเนี่ยนะครับอ่านหนังสือเยอะแล้วมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสาธิตเนี่ยถึงกับต้องทำอะไรบางอย่างในชีวิตหนังสือเล่มนั้นคือโต๊ะจังครับเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นยังไงไอ้หนังสือเล่มนี้แล้วมันสร้างแรงบันดาลใจอะไรคือตอนนั้นนี่ผมจบมหาลัยมาแล้วก็ความใฝ่ฝันของตัวเองเนี่ยคืออยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพก็ไปทำงานหนังสือชื่อผู้นำธุรกิจในเวลานั้นอยู่เล่มนึงแล้วก็คิดสอบต่อปริญญาโทไปด้วยนะครับก็จะสอบเรียนต่อที่นิดาแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวกับญาติเนี่ยเขาทำกิจการโรงเรียนเอกชนกันอยู่ที่นึงเขาก็ถอยโรยแรงกันไปเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วก็มาชักชวนผมนี่ไปทำโรงเรียนผมก็ไม่ถนัดไม่ได้จบการศึกษาไม่ได้อะไรเลยจะไปทำได้ยังไงอยากทำหนังสือบังเอิญช่วงนั้นเป็นหนังสือเรื่องโต๊ะตัวจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเนี่ยพิมพ์ออกขายใหม่ๆประมาณสักปี27ประมาณนั้น26 27นะครับครับผมก็ไปซื้อมาอ่าน
อ่านแล้วมันเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยอยากทำโรงเรียนมันยังไงมันยังไงคือโตโตจังเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าตอนป.1เด็กซึ่งถูกไล่ออกตอนป.1 นี่มันอะไร มันอธิบายหลายๆอย่างนะระบบการศึกษามันแย่ครูมันแย่เด็กเป็นยังไงแต่ว่าเด็กนี่มันยังไงก็มีความเป็นเด็กทำไมไล่เขาออกแล้วโตโตจังเนี่ยคุณแม่เขาพามาที่โรงเรียนปฐมชื่อโทโมเอครับและโรงเรียนโทโมเอเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนใครเด็กโรงเรียนนี้ตื่นเช้ามาโรงเรียนทุกคนจะมาด้วยความร่าเริงมากมีความสุขแล้วคุณครูก็จะถามว่าเช้านี้เราเรียนอะไรกันดีเด็กช่วยกันเลือกแล้ววิชาในโรงเรียนโทโมเอก็จะเป็นวิชาที่จะสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กได้เรียนไปได้เล่นไปนะครับแล้วก็มีตอนประทับใจโรงเรียนโทโมเอหลายตอนเช่นจะทานอาหารคุณครูก็จะมาในห้องโรงอาหารเด็กแล้ววันนี้เรามีอาหารจากทะเลมีอาหารจากภูเขาน่ารักมากแล้วก็เวลาก็แคมป์ไฟตอนนี้เป็นตอนที่น่ารักที่สุดก็แคมป์ในโรงยิมเด็กทุกคนก็อยู่ที่เต็นท์ต่างๆคุณครูใหญ่จะมีเต็นท์ตรงกลางครับแล้วก็เล่านิทานก่อนนอนให้เด็กฟังเด็กๆก็จะนอนเอาหัวโผล่มาจากเต็นท์ของตัวเองฟังคุณครูใหญ่เล่าเรื่องแล้วโอ้โหเราอยากเห็นโรงเรียนประถมแบบนี้แล้วก็เลยทำแล้วก็มีกีฬาสีกีฬาสีก็มีการออกแบบกีฬาบางประเภทให้เด็กซึ่งขาพิการมีโอกาสชนะมากคนอื่นคือเป็นโรงเรียนที่คำนึงถึงศักยภาพความเป็นคนเติมเต็มทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็ไปทำโรงเรียนแล้วก็พยายามจะเอาหลักคิดแบบนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วผมทำโรงเรียนตั้งแต่ปี2728จนเดี๋ยวนี้ครับยังเป็นเจ้าของเรียนนี่จะ30ปีแล้วนะครับก็จะครบ30ปีแล้วสิที่ทำมาใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คุณผู้ชมนี่จากหนังสือเด็กนะใช่ครับอีกเล่มหนึ่งคือ Summer Hill ถ้าคุณตะเกียบจำได้อ๋อ Summer Hill เคยอ่านหลักการ Summer Hill เป็นหลักการของเด็กเกิดมาพร้อมกับทางเลือกครับก็ควรจะมีเสรีภาพในการเลือกเป็นหลักการเดียวกับที่โทโมเอใช้แล้วโตโตจังพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขามีชีวิตจริงเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรรายการทีวีญี่ปุ่นเขาออกไปช่วยเด็กทั่วโลกครับแล้วเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อนางสาวโตโตจังกับเด็กหญิงกับโตโตจังทั้งหลายน่ารักมากครับเป็นการต่อยอดรวมการตัวเองนะคุณผู้ชมอันนี้คือหนังสือเล่มแรกที่เราคุยกันว่าในเรื่องหนังสือเด็กนะฮะพอพูดถึงเรื่องนี้ผมก็นึกถึงว่าผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคือผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะอำเภอสุวรรณภูมิที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีห้องสมุดประชาชนอ๋อใช่ใช่มันมีอยู่หลายที่ทั่วประเทศนะห้องสมุดประชาชนเนี่ยก็เราก็จะไปแฝงร่างอยู่ที่นั่นแหละแล้วสมัยก่อนมันก็จะมีหนังสือชุดเสรีภาพของสถานทูตสหรัฐอเมริกันทำออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวรรณกรรมครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นเรื่องของอเมริกาเขาอ่ะมันจะมีอยู่เล่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดชื่อว่าโรงเรียนในทุ่งกว้างผมนี่ชอบมากเลยพอพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับโตโตจังเนี่ยนะก็คือเด็กอเมริกาเนี่ยไอโรงเรียนในทุ่งกว้างเนี่ยต้องออกไปเรียนหนังสือกลางทุ่งอ่ะครับแล้วก็ไปติดอยู่ในโรงเรียนตอนพายุมาตอนหิมะลงสนุกนะแล้วอ่านไปอ่านไปนะไอเราก็แบบเมืองไทยมันโชคดีนะไม่ได้เจอปัญหาแบบนั้นนะฮะหรืออาจจะเจอปัญหาสมัยผมเป็นเด็กไม่สมัยนั้นข่าวสารไม่ได้ยินนะครับมันอาจจะเคยเกิดสึนามิเมื่อ40ปีที่แล้วแต่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมันก็อันนี้ก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าทางสปช.เนี่ยมีใครอ่านโต๊ะโต๊ะจังบ้างไหมเนี่ยผมบังคับให้ครูเรียนผมอ่านทุกคนตอนนั้นและพยายามที่จะให้เขาได้สัมผัสเรื่องราวแบบนี้เพราะมันจะมองการศึกษาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือผมมองว่าเรื่องหนังสือเรามาคุยในวันเด็กเนี่ยผมคิดว่าหนังสือวรรณกรรมเด็กเนี่ยมันควรจะได้รับการพิสูจน์เหมือนกันว่าวรรณกรรมเด็กเล่มไหนที่มันยืนยงคงกระพันแล้วเด็กที่อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต้องมีดีบางอย่างที่สอดคล้องกับเด็กที่จะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพครับแล้วมันควรจะตั้งคำถามต่อว่าแล้วระบบการศึกษาเราจัดตามนี้หรือเปล่าถูกไหมฮะใช่ครับผมว่าอันนี้คือการคิดต่างระหว่างบรรทัดจากวรรณกรรมเด็กเนี่ยไปสู่เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาผมคิดว่ามันจะเข้ากันได้ครับก่อนที่เราจะเบรกเนี่ยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยผมลองถามคุณผู้ชมของเรานะฮะใน
Facebook ของ Blue Sky ผมถามอย่างนี้ว่าใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยอ่านวรรณกรรมอะไรและให้ลูกอ่านอะไรนะฮะลองฟังดูนะฮะเขาบอกว่าชอบโต๊ะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างแมงมุมเพื่อนรักนะแล้วก็อยู่กับกงนะยกบุรพาบางคนก็อ่านนิกกับพิมพ์อันนี้กับพิมพ์นะหลายชีวิตนะคนนิกรกิมงวนอัศวินโต๊ะกลมอาเธอร์ลูกอีสานลูกอีสานปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กมัธยมปลายต้นส้มแสนรักโอ้อันนี้สุดยอดนะแล้วก็ชุดของกลิ่มปกสโนไวท์เจ้าหญิงนิทรานะฮะและหลังๆมาก็ต้องมีแฮร์รี่พอตเตอร์ลอร์ดออฟเดอะริงนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่บางคนอ่านอย่างนี้เลยอ๋อนี่ชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่อ๋ออันนี้เป็นทั้งหนังเป็นทั้งหนังสือนะครับใช่ใช่บ้านเล็กสนุกมากมากเลยบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ลอร่าบ้านเล็กบ้านเล็กเขามีเซตนี้เนี่ยรู้สึกเกือบ10เล่มใช่ครับแล้วคุณตะเกิงรู้สึกวันนี้พูดถึงเล่มนี้ประทับใจมากว่าวิธีเขียนเขาเนี่ยมันเหมือนลูกอีสานอย่างหนึ่งนะคือจริงๆในชีวิตยากลำบากนะที่อ่านเรื่องมันน่าอยู่เป็นบ้าเลยอ่านแล้วมันน่าอยู่บ้านซึ่งปูด้วยดินอะเราไปอยู่จริงก็ไม่สนุกนะแต่เขาเขียนเนี่ยมันมีความอบอุ่นมันมีความเป็นบ้านมีชีวิตมันเขียนดีคือบ้านเนี่ยต้องอ่านนะใช่คือบ้านเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามนะคำว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ถึงมันไม่หมายถึงปราสาทนะใช่แต่มันตั้งแต่ปราสาทจนถึงกระต๊อบเนี่ยคือบ้านหมายถึงว่าให้ความอบอุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าบ้านใครเนี่ยพอพูดถึงว่า home sweet home แล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นที่นอนอย่างเดียวหลังคาเป็นท้องฟ้าใช่ไหมผนังเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็น่าอยู่ คือถ้ามันเป็น home sweet home นะฮะอันเนี้ยแล้วก็มีพูดถึงแมงมุมเพื่อนรักเนี่ยเยอะนะผีเสื้อดอกไม้นะครับรามเกียรติ์อุ้ยอ่านรามเกียรติ์เลยเหรออ่านรามเกียรติ์เลยไม่ธรรมดานะเนี่ยโรงงานช็อกโกแลตนะโอ้คุณผู้ชมต้องขอบพระคุณเลยนะให้มาเยอะตะลิงสูงสูงหนักอันนี้อ๋อนิคมรายวาเล่มนี้หนักนะหนักครับเหมือนสุ่มเลยฮะมัทนาพาทาโอ้โหโอ้โหนี่กลุ่มนี้ราชินีพรรัชกาลที่6แต่ว่าเขาอ่านชัยพฤกษ์นะอ๋อพวกชัยพฤกษ์เด็กดีเด็กก้าวหน้าอ่านฮะเดี๋ยวเราจะในเบรกหลังเราจะได้มาคุยกัน100ปีการ์ตูนไทยที่ผ่านมาหนังอะไรทั้งหลายของเด็กแล้วมันจะมาแมทกับไอ้เรื่องปฏิรูปการศึกษายังไงแล้วก็ผมมีหนังสือเก่าเล่มหนึ่งเนี่ยพิมพ์ใหม่ของอาจารย์ศศิวรักษ์ชวนอ่านวิจารณ์หนังสือแล้วท่านพูดถึงเรื่องดีๆที่มาอยู่ในบทเรียนครับผมกำลังสงสัยว่ามันหายไปหรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าก็มาคุยกันต่อว่าด้วยเรื่องของวรรณกรรมเด็กนะฮะช่วงเบรกเนี่ยใครจะโทรศัพท์มาที่308055สั่งหนังสือเล่มนี้ก็เชิญตามสะดวกนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ